Now รายการที่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบในจังหวัดเชียงใหม่กันและสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพื่อนร่วมทริป1คนถ้วนจะเป็นใครกันนั้นไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะอัชราพรกุรมสุวรรณพร้อมยังพร้อมอะไรเอ้าก็วันนี้เรานัดกันจะไปไหนกันใครนัดใครไม่ได้นัดนี่ไปเอาก็ตัวเองนัดเขาเองอ่ะไม่ได้นัดอะไรจะไปไหนเนี่ยไปกลับบ้านไปนอนเออล้อเล่นคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโวกับแนวนะคะก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเช็คอินกันที่ X Center สำหรับสถานที่แห่งนี้จะ X ขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเราก็ได้อยู่กับพี่โอนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่พี่โอคะก่อนอื่นรบกวนสอบถามก่อนเลยที่นี่เนี่ยมีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างจุดเริ่มต้นที่นี่คือปกติเวลาแบบเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่กันส่วนใหญ่ก็คือจะไปในแนวที่เป็นแบบคันเจอร์ค่ะเป็นพวกวัดเจเสดอะไรเงี้ยเราก็เลยฉีกแนวออกมาสำหรับพวกที่ชอบแบบผัดโผนผัดจนทายอะไรเงี้ยเป็นแบบเอ็กซ์ตรีมอะพี่โอคะสำหรับที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่ก็เป็นพวกที่เป็นเอ็กซ์ตรีมนะก็จะมีที่เด็ดๆเลยนะก็จะเป็นบันที่จับว้าวแล้วก็จะมีพวกออฟโรดอ่าฮะเป็นดริฟต์คาร์ทก็จะเป็นแบบโกคาร์ทแบบเน้นแบบนะให้ดริฟต์อะไปดริฟต์บนถนนไม่ได้ไงเราดริฟต์ในสนามดีกว่าโอเคปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็มีพวกเพนบอลซอฟบอลแล้วก็เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ที่เป็นออฟโรดอ่ะใช่ค่ะนี่แบบผจญภัยกันเลยเอาแบบอย่างหนักกันเลยกันไปเลยค่ะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่โอพาไปเลยโอ้เดี๋ยวพี่พอดีพี่ต้องอยู่ตรงแถวๆนั้นอ้าวแล้วนี้ใครจะพาเราไปอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่ให้สตาฟจัดการให้โอเคพร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะจอนาธานแจ็คฟี่ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเล่นดริฟต์คาร์ทบันจี้จัมป์ซอฟบอลโอ้โหวันนี้มาเพียบตอนนี้ครับเราอยู่ที่สนามดริฟต์คาร์ทครับดริฟต์คาร์ทตอนแรกเราต้องใส่ให้แน่ก่อนใส่อุปกรณ์เซฟตี้ก่อนนะครับโอเคค่ะใส่อุปกรณ์เซฟตี้กันก่อนครับนี่คือดริฟต์คาร์ทครับมาถึงแล้วค่ะดริฟต์คาร์ทนี่ก็เหมือนรถยนต์นะครับด้านขวานี่คือคันเร่งด้านซ้ายนี่คือเบรกค่ะเล่นพร้อมกันนะครับคือเร่งก็เร่งเบรกก็เบรกโอเคครับครั้งแรกขอให้แบบขับช้าๆหน่อยคือท้ายมันจะปาดนิดปาดพอแบบมั่นใจก็ขับเร็วได้หักตรงไหนได้ครับนั่งけんそうまみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番照り焼きボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids up, thank you Always take your passman Like a Canada, tight lips, oh no Oh, let's vote, not notch my mind คุณผู้ชมคะตอนนี้พี่จอนนะคะก็พาเรามาถึงที่เล่นซอฟบอลแล้วนะขอถามนิดนึงว่าซอฟบอลเนี่ยมันคืออะไรคะซอฟบอลนี่คือลูกบอลอะลูกบอลโอเคลูกบอลเดี๋ยวลูกบอลใหญ่ใหญ่ให้เข้าไปข้างในข้างในจะมีแบบความตื่นเต้นนิดหน่อยเราให้กิ้งลงดอยให้กิ้งลงดอยมันน่าตื่นเต้นตรงนี้แหละมันกิ้งลงดอยนี่แหละแล้วก็แต่ว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะครับแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปสนุกกันเลยไปเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือขั้นตอนแรกเลยเมื่อบอลหยุดในน้ำแล้วนะครับกดเลี้ยวที่เอวนี้
แล้วก็เดินในลูกบอลให้ลูนี่อยู่ด้านข้างไว้นะครับสามัคคีกันนะครับอุ๊ยพี่พรุ่งนี้มีความว่าไงอ่ะประเทศไทยต้องการสมานฉันท์นี่ๆๆเอางั้นเลยนะครับผมเราต้องไงต่อเดี๋ยวพี่จะทําอะไรพวกหนูเนี่ยก็เอาเลยเหรอจะปล่อยบอลละจะไปแล้วเหรอครับจะไปละคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วนะโอ้โหก็มาอยู่กันที่เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลย X Center ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะพี่จอนตอนนี้เราอยู่ที่บันจี้จัมครับนี่วันนี้เราพามาดูบันจี้จัมกันด้วยสุดยอดอ่ะวันนี้เต็มตัวมาพร้อมโคตรฟิตไม่คืน ตั้งแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้นักชกทั้ง2คนนะคะก็ได้ชั่งน้ำหนักแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าก่อนขึ้นเนี่ยเขาต้องชั่งน้ำหนักกันเมื่อกี้แอบดูอยู่นะตรงนี้ก็เป็นน้ำหนัก49แล้วก็ตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าฟิตมาเนี่ยคือตั้งใจว่าจะโดดคู่กับพี่น้ำตั้งใจว่าจะโอ้ยคู่กันเลยสุดยอดแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนตัวแล้วกันเป็นคนนี้แทนค่ะ64โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนไปเตรียมความพร้อมขึ้นไปโดดบันจี้จัมป์กันค่ะไปเลยตอนนี้รู้สึกแบบว่าขาชามากค่ะรู้สึกว่าเขารัดแน่นมากคุณผู้ชมคะตอนนี้น้ำจะกระโดดแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยน่ากลัวมากเลยแบบเสียวอะตื่นเต้นไม่เคยกระโดดมาก่อนจอนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคครับพร้อม 3 2 1 bungeeสนุกไหมสนุกมากขอบอกว่าสนุกมากจริงค่ะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าการกระโดดบันจี้จัมป์เนี่ยบอกว่าเป็นอะไรที่มันแบบไม่ได้อะไม่ได้ลอยอันตรายแบบโอ้โหต้องน่ากลัวมากแน่ๆนะว่าแบบเฮ้ยมันสนุกอะมันไม่เหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นที่แบบว่าเขาเหวี่ยงเรานี้เราคือเหมือนเราแบบขี่ไปข้างบนแล้วเราก็ค่อยๆทิ้งตัวปล่อยตัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกจริงๆแล้วสตาร์ทเป็นไงบ้างคะเนี่ยสนุกครับสนุกทุกครั้งสนุกทุกครั้งเพราะขึ้นไหวแล้วนะตอนนี้ว่าก็สนุกมากเลยอยู่ข้างล่างก็สนุกว่าผมไม่กล้าขึ้นไปก็หลังจากที่เรานะคะได้ไปทํากิจกรรมมาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวตอนนี้นะก็มาอยู่กันที่ร้านอาหารของ X Center ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มีเมนูน่าจะน่ากินอ่ะมันรอเราอยู่ตรงนี้ใช่อ่ะมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกนะคะอันนี้เป็นกบดอนเรือไก่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับมันบดแล้วก็น้ำเกรดี้อันนี้ก็ทำมาจากเนื้อไก่เนาะแบบว่าเป็นไก่ทอดแบบหอมมากอันนี้เป็นลาบเต้าหู้เป็นลาบเต้าหู้ก็จะทำมาจากเต้าหู้เพียบเลยนะก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันดูเพื่อสุขภาพเคยกินป่ะยังไม่เคยนั่นแหละเราก็จะได้มาลองกันที่นี่แล้วก็แน่นอนว่าเนี้ยหน้าตาจะเหมือนปอเปี๊ยะทั่วไปนะเหมือนปอเปี๊ยะมากแต่ว่าข้างในเป็นปอเปี๊ยะแฮมชีสค่ะคุณผู้ชมหน้าตาได้กินมากเลยแล้วก็หอมมากเลยพี่น้ำหิวยังหิวมากโมก็หิวมากแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอตัวลงมือทานอาหารกันก่อนนะคะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะที่เราพาทุกคนมาสนุกสุดเหวี่ยงกันที่นี่พี่น้ำเป็นยังไงบ้าง
นุกมากคุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าใครที่คิดว่ากลัวไม่กล้ากระโดดบันจี้จัมป์หรือว่าโอ๊ยอันนั้นไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยจากจะขอบอกว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยต้องมาลองจริงวะโหเด็กๆอ่ะน้องชิวมากใช่ไหมสนุกสุดเวียงแค่นั้นแหละใครไม่ยอมโดดอ่ะไม่ยอมโดดอ่ะป่าก็เสียสละไงเสียสละให้พี่น้าวขึ้นไปกระโดดคู่กับพี่จอนเขาจริงหนูจะโดดป้าวโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอนะคะพี่นินจาแล้วก็พี่จอนมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ติชมรายการของเรานะคะได้ที่www.chiangmaieasylife.com นะคะหรือทาง Facebook นะคะที่ www.facebook.com/checkinnow นะคะและแน่นอนค่ะว่าอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะคะ Check In Now นะคะได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา15:30 ถึง15:45 ทางช่อง25 Channel VTV Cable TV ของคนเชียงใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการ Check In Now พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นไงโบ